ตั๊กมยุราเฉลยแล้วนะครับดารายืมเงินแล้วไม่คืนไม่ใช่ปู่มัณฑนาเกิดคำถามและความคาดเดากันไปต่างๆนานาหลังจากที่พิธีกรรุ่นใหญ่นะครับพี่ตั๊กมยุราได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมจ่อฟ้องดาราท่านหนึ่งนะครับที่ยืมเงินแสนไปแต่ไม่ยอมคืนตามสัญญาที่ให้ไว้ซึ่งหนึ่งในคนที่ชาวเน็ตมุ่งเป้านะฮะก็คือดาราสาวปูมัณฑนาจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างมากมายนะครับโดยล่าสุดพี่ตั๊กนะฮะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวเพื่อยืนยันความไม่เกี่ยวข้องกับปูมัณฑนานะครับว่าจากที่พี่ตั๊กออกรายการแฉเมื่อคืนและพูดว่ามีอีกคนที่ทั่ววงการและพี่ตั๊กก็โดนด้วยมีคนคิดว่าเป็นคุณปูมัณฑนาขอแจ้งว่าไม่ใช่ค่ะเป็นใครไปเดากันเองค่ะจากนั้นนะครับพี่ตั๊กก็ได้เขียนแคปชั่นเสริมว่าลองเดากันอีกทีไม่ยากหรอกก็ลองเดากันอีกทีนะฮะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ